ทางสังคมเนี่ยมันพร้อมหรือยังทางผู้ปกครองพร้อมหรือยังถ้าคือเขาไม่พร้อมก็คือต้องบริหารกันใหม่อ่ะคือคิดกันใหม่เริ่มคิดกันใหม่ว่าจะมีหนทางแนวไหนไหมที่จะมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยที่ว่าบางครั้งที่คือผู้ปกครองในเมื่อเขาไม่มีอ่ะไม่มีแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมก็คือมันต้องออกมาตรการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยอ่ะถ้าจะออนไลน์จริงๆก็คือต้องออกมาตรการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าคือผักภาระให้ผู้ปกครองไปเงี้ยแล้วแต่คุณก็ต้องไปขนฝ่ายเอางี้มันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องการเรียนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เรียนที่บ้านเนี่ยครับปัญหาแรกเลยที่ว่าตกให้กับผู้ปกครองคือต้องหาอุปกรณ์และก็ต้องสร้างห้องอีกห้องนึงสําหรับให้ลูกๆแต่ละระดับชั้นได้มีห้องต่างหากเรียนกันนี่ผู้ปกครองเลยต้องคอยมานั่งเฝ้าเท่ากับว่าผู้ปกครองก็ต้องเสียเวลาการทํางาน1คนเพื่อจะมานั่งเฝ้าบุตรหลานที่กําลังเรียนหนังสือกันปกติแต่ก่อนเช้ามาผู้ปกครองไปส่งเด็กผู้ปกครองก็ไปประกอบภารกิจหน้าที่ของผู้ปกครองเย็นเลิกมาผู้ปกครองก็มารับเด็กกลับบ้านเด็กก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนได้อยู่ในสังคมที่เรียกว่าการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอยากให้เปิดโรงเรียนมากกว่าทำไมครับเรียนนี้ไม่สนุกเลยที่บ้านมันไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันไม่ได้เจอเพื่อนมันไม่ได้คุยกับเพื่อนนะคะมันดูเหงาเวลาคุยคนเดียวหรือแบบเรียนคนเดียวมันไม่แบบมีใครชวนคุยชวนถามชวนช่วยกันทำช่วยกันคิดอันนู่นนี่นั่นนะคะมันน่าเบื่อเอาทีนี้ถ้าเราก็อยากให้เปิดเทอมเปิดสอนอย่างเงี้ยแล้วกลัวเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ใส่แมสค่ะใส่แมสให้มิดชิดมากขึ้นแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปทุกครั้งเวลาแบบจับสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เจลล้างมือล้างตลอดแล้วก็หรือไม่ก็ไปล้างมือที่ห้องน้ำก็คืออยากให้โรงเรียนเปิดโรงเรียนเราจะปิดใช่ไหมใช่โอ้โหเสียงงานตะโกนว่าเด็กยังรู้เลยใส่แมสล้างมือแล้วเด็กยังรู้เลยไม่ที่สำคัญเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็สะท้อนออกชัดๆว่าเรียนออนไลน์เนี่ยการที่นั่งฟังครูพูดหน้าชั้นเนี่ยนะฮะในโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นระบบการศึกษาที่มันแย่อยู่แล้วเข้าใจไหมครับการเรียนจริงๆการเรียนออนไลน์ที่เราควรจะส่งเสริมคือให้เด็กศึกษาหาความรู้เองมันก็ครูสอนบิ๊บๆหน้าชั้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณสนใจอะไรคุณไปศึกษาค้นคว้าต่อใช่ไหมฮะใช่การเรียนออนไลน์มันควรจะเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าต่อไม่ใช่มานั่งดูอะไรทั้งดาวเทียมทั้งพูดไปเรื่อยดูครูพูดไปเรื่อยอยู่ในจออะไรจอมือถือมันเอ้ยแล้วไม่มีเพื่อนช่วยคุยช่วยถามไม่ได้ซักไม่ได้อะไรถามตอบไม่ได้นะผมถามว่าเออนะขอโทษนะฮะวันนี้เราเรียนประวัติศาสตร์นะนักเรียนเรื่องพระนเรศวรทำยุทธหัตถีพ.ศ.อะไรดูทางไม่รู้ดูทางจานดาวเทียมนะฮะทางออนไลน์ทางมือถือนะโอ้ยมันน่าเบื่อเปล่าคือศึกษาค้นคว้าได้ครับเรื่องแบบนี้นะฮะไม่ต้องมาท่องมาจำไม่ต้องบอกว่าวันนี้เราเรียนศีลธรรมพระพุทธเจ้าเดินคลอดแล้วเดินเจ็ดก้าวจริงไหมโลกมันไปถึงไหนแล้วไม่มีโลกมันไปถึงไหนแล้วฮะเขาหาความรู้ออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้การเรียนออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้มันหาความรู้อะไรตั้งเยอะกับโอ้นี่คุณนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็วิจารณ์ออกมาได้น่าสนใจนะฮะคุณนพดลบอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยแม้มีประโยชน์แต่ควรเป็นการเรียนเสริมการเรียนในห้องเรียนเนี่ยอย่างที่ถึงพูดนะฮะเนื่องจากการสื่อสาร2ทางหรือการปฏิสัมพันธ์แบบผู้เรียนเจอครูในห้องจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเช่นการตั้งคำถามการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ข้อ2เนี่ยความไม่พร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่พร้อมเด็กจากครอบครัวยากจนพร้อมน้อยกว่าสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงมีคำถามว่ารัฐบาลทำงานเกิน1ปีในการเตรียมการและทำอะไรไปบ้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านนี้ครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาควรตั้งเป้าคืนห้องเรียนปลอดภัยให้นักเรียนโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อเลยและเด็กควรได้ไปโรงเรียนเพื่อพัฒนาการทางด้านอื่นๆเช่นร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญายิ่งเปิดเทอมช้ายิ่งกระทบการเรียนรู้ครับครับนะฮะนี่นี่หัวใหญ่ฮะหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนี่ไทยรัฐระบบเรียนทางไกลล่มณัฐพลโวเด็กสนใจเยอะคุยว่าไอ้ที่มันล่มเพราะมีคนสนใจเยอะ แล้วคุณณัฐพลเขาก็ไป
ไปเยี่ยมเด็กเมื่อวานเนี่ยไปถ่ายรูปกับเด็กนี่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 ไอ้นี่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 ช่องเรานำเสนอทั้งสองทางนะฮะให้ครอบคลุมนะฮะนี่คุณนพดลไม่ใช่คุณนพดลนะคุณนัทพลนะฮะก็ไปเยี่ยมกับเด็กที่อ่างทองไปดูทีวีกับเด็กดูทีวีทางไกลกับเด็กแล้วเด็กเรียนรู้ดีขึ้นไหมหรือคือผมไม่รู้ว่าทำทำไมคือเข้าใจหรือเปล่าว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแบบนี้คือเสร็จแล้วมันกลายเป็นคุณสาอย่างที่ผู้ปกครองคนแรกเขาพูดอ่ะผักภาระมันโยนภาระไปให้ผู้ปกครองทั้งหมดแต่ไม่เปิดก็ไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดไม่ต้องเปิดใช่ไหมฮะปล่อยเด็กวิ่งเล่นที่บ้านไปคือคุณจะบอกว่าไอ้การเปิดเรียนแล้วกลัวเด็กไปเล่นกันแล้วติดเชื้อทั่วที่อ่ะแล้วเด็กอยู่บ้านทั้งวันนี้มันยอมอยู่บ้านกันเหรอมันยอมอยู่บ้านกันเหรอคุณตามห้างมันจะปิดตู้เกมมันก็ไปเตะบอลกันได้อะไรได้มันก็ไปแอบเล่นกันอยู่ดีแหละยังไงจะจับเด็กมันก็ไปเจอกันอยู่ดีคุณจะจับเด็กเตะบอลป่ะคือเปิดเทอมตอนนี้นะกระแสแบบนี้นะแล้วเด็กเจอหยุดมาแบบนี้นะเด็กจะเหมือนกับเด็กคนเมื่อกี้ที่อธิบายนี่แหละเขาก็จะเกิดการระแวดระวังกันเองและเชื่อเถอะว่าเขาจะไม่คาดเข้าใกล้เพื่อนเลยเขาก็จะแซวกันไปว่าอย่ามาใกล้ฉันหรือว่าล้างมือหรือยังเขาก็จะแบบเนี้ยมันกลายเป็นสุขอนามัยแบบวิถีใหม่ไปเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ควรจะฉวยจังหวะที่มันกระแสแรงๆเงี้ยเปิดเทอมเลยเปิดเทอมไปเลยเด็กเรียนรู้ฮะเด็กห่วงใยตัวเองอยู่แล้วพ่อแม่เขาก็ห่วงใยตัวเองอยู่แล้วย้ำเด็กย้ำกับเด็กอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่อย่ากลัวเกินเหตุฮะเด็กยังรู้เลยฮะ